ในขั้นตอนนี้นะคะก็เตรียมผ้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดเนาะเราจะให้หางออกจากแบบนะคะอยู่ที่ 0.5 แบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะลายนี้จะมีทั้งหมด2ชิ้นเนาะตัวนี้จะเป็นลายโชว์ที่อยู่ด้านนอกเนาะตัวนี้จะเป็นชิ้นด้านในนะคะตัวนี้ก็จะมี2ชิ้นเหมือนกันเนาะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาเอาแบบเก็บก่อนนะคะจะเอาชิ้นนี้นะคะให้หงายขึ้นในลักษณะนี้เนาะเอาทางที่จะโชว์นะคะหงายขึ้นต่อมานะคะชิ้นนี้เนาะก็จะเป็นชิ้นที่2นะคะตรงนี้เนาะให้คว่ำนะคะทางถูกเนี่ยเข้าประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะจับริมผ้านะคะให้เสมอกันเลยเนาะแล้วทีนี้ก็จะมาเย็บเลยค่ะประมาณ1ตีนผีนะคะเนี่ยจับให้เสมอกันในลักษณะนี้เราก็เย็บได้เลยค่ะฝั่งนี้นะคะก็เสร็จแล้วเนาะทีเนี้ยเวลาที่เราเย็บแล้วนะคะจะเป็นในลักษณะนี้ค่ะแบบนี้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นชิ้นที่2นะคะตัวนี้เนาะชิ้นที่2ตัวนี้นะคะหันทางถูกกับทางถูกนะคะประกบเข้าหากันก่อนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะแล้วแบบนี้นะนี่ค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราจับประกบกันแบบนี้เสร็จแล้วนะคะทีเนี้ยให ตรงนี้นะคะที่จะเว้นไว้นะคะอยู่ที่ประมาณ8เซนติเมตรเนาะขีดไว้แล้วก็จะมาพับนะคะตามรอยดินสอเลยค่ะพับแล้วก็กดรีดนะคะแบบนี้เนาะจะพับเหมือนกันนะคะทั้ง2ชิ้นเลยฝั่งหนึ่งนะคะกลับขึ้นมาเนาะแล้วก็พับนะคะตรงนี้ให้เขาเสมอกันนะคะทั้งสองฝั่งเลยเนาะแล้วก็กดรีดให้เป็นรอยค่ะแบบนี้นะเอาเข็มหมุดออกก่อนแล้วก็รีดนะคะตรงนี้รีดไปเลยก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะตรงนี้จะเป็นช่องนะคะไว้สำหรับเสริมใยเนาะกดรีดค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนาะก็จะมาเย็บก่อนนะคะเราเย็บก่อนก็ได้นะเปิดออกแล้วก็เย็บช่วงนี้ก่อนก็ได้เขาจะได้อยู่เนาะเย็บผ่านไปได้เลยค่ะไม่ต้องย้ำก็ได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เหมือนกันเนาะจับพับนะคะตามรอยเลยนะคะแล้วก็เย็บเหมือนกันค่ะสองชิ้นนะคะเสร็จแล้วทีนี้เอามาวางประกบกันนะคะเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยนะคะตัวนี้ก็หันทางเนี้ยขึ้นนะคะเนี่ยทางนี้นะคะที่จะชูเนาะแล้วก็หันฝั่งนี้เนาะฝั่งถูกนะคะประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วจับนะคะริมผ้าตรงเนี้ยให้เสมอกันนะคะแล้วก็เย็บนะคะอยู่ที่ประมาณ1ตีนผีเนาะประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะจับริมผ้าให้เสมอกันค่ะแล้วก็เย็บได้เลยเนาะแบบนี้นะคะ
จับกดไว้ก็ย้ำค่ะแล้วก็มาตรงนี้นะคะจับริมผ้าเนาะให้เสมอกันนะคะแล้วก็เย็บได้เลยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นชิ้นในนะคะเราสามารถเปิดออกมาแล้วเขาจะมีช่องระหว่างตรงกลางเนาะเห็นปะในลักษณะนี้นะคะแบบนี้ค่ะพอเย็บได้ทั้ง2ชิ้นแล้วนะคะทีนี้ก็จะเอามาประกบกันค่ะตรงนี้นะคะตัวนี้จะชิ้นเป็นชิ้นที่จะโชว์นะคะให้อ้าขึ้นในลักษณะนี้แล้วก็จะเอาช่วงที่ด้านบนนะคะตรงสันจมูกนะให้ขึ้นด้านบนเอาไว้แบบนี้ค่ะต่อมานะคะชิ้นนี้เนาะเป็นชิ้นด้านในนะคะเราก็จะเปิดออกมาก่อนนะคะแบบนี้แล้วจะหันทางถูกนะคะทางเนี้ยให้ประกบเข้าหากันประกบนะคะประกบเข้าหากันในลักษณะนี้นะคะเราจะเริ่มจากตรงตะเข็บก่อนนะคะเอาให้เข้าตรงกันก่อนแล้วก็จะแบะตะเข็บออกทั้งสองฝั่งเลยค่ะปักด้วยเข็มหมุดนะคะแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็ไปเย็บได้เลยค่ะตรงดูมันไม่ได้นี่ไม่ได้เนี่ยอุ้ยเจ็บมีรูอยู่เราก็จะกลับออกมาได้เลยตรงนี้นะคะพอกลับออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะที่นี้นะคะก็จะมาทับด้านบนตรงนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะThank you.
ต่อมานะคะก็จะมาใส่ยางยืดกันค่ะยางยืดนะคะความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรนะคะมีทั้งหมด2เส้นค่ะจับผ้านะคะฝั่งหนึ่งเนาะพับเข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เย็บได้เลยเนาะแต่ทีนี้นะคะแม่นวยจะใส่ยางนะคะลงไปพร้อมจับพับนะคะเข้าไปที่1เซนติเมตรนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บได้เลยตรงนี้นะคะจะเย็บนะคะตรงนี้จะไม่เย็บโดนยางเนาะจะดึงยางให้มันชิดด้านในแล้วทีนี้ก็เย็บได้เลยย้ำก่อนนะคะนิดนึงแล้วก็เย็บนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะและยางตรงนี้เราสามารถที่จะดึงแล้วก็ลูดได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งค่ะจับยางวางนะคะแล้วก็พับนะคะเข้ามาอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็เย็บได้เลยเอาริมก็พอนะตรงนี้ย้ำก่อนนะคะนิดนึงรูดได้ค่ะตรงนี้พอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้เดี๋ยวมันยุ่งวะตัดขีดได้ออกให้หมดนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาเย็บยางนะคะตรงนี้เย็บให้เขาติดกันเลยเนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าปิดจมูกนะคะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านนอกนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้นะคะถ้าหันด้านข้างเนาะก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะยืดได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ